สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองแสงสะท้อนเสื้อครูมากไปหรือเปล่าเนี่ยให้ครูปรับไหมคะถ้าแสงสะท้อนเสื้อครูเข้าตาท่านมากเกินไปก็บอกครูด้วยนะมันก็ยังสะท้อนอยู่ดีนะคะทนดูแสงสะท้อนจากเสื้อครูกันหน่อยนะคะเสื้อเก่าค่ะสมัยในหลวงครองราช60 ปีนะครูก็เอามาใส่บ้างเป็นบางครั้ง วันนี้ท่านเป็นยังไงกันบ้างครูมาช้าหลับกันไปหรือยังคะเด็กๆนักเรียนของครูถ้าใครยังไม่หลับมานั่งเป็นเพื่อนครูหน่อยนะวันนี้ครูก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆมาฝากนะคะเข้ามาแล้วหลายท่านสวัสดีค่ะคุณน้องน้องพายเข้ามาคนแรกเลยสบายดีแล้วนะวันก่อนได้ยินไปว่าไปหาหมอครูส่งใจไปหานะคะได้ยินไหมได้ยินชัดไหมครับเดี๋ยววันนี้ครูเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครูกลัวดึกมากท่านจะได้ไปนอนเร็วกันพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกคุณเอสเจมาร์ชมาแล้วครูจำได้ชอบส่งยิ้มแล้วมีหัวใจมาให้ครูดูทุกวันเลยนะคะขอบคุณนะคะไม่เคยคุยกันเลยนะคุณนิ่มสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาคุณพิเชษฐ์นุชสวัสดีนะคะคุณกังสวัสดีค่ะน่ารักที่สุดเลยเด็กถือช็อกของครูมาแล้วคุณนกสวัสดีค่ะคุณพิทยาพรสวัสดีนะคะครูเข้าเรื่องของครูเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาท่านทั้งหลายมากคุณพึ่งเชียงใหม่สวัสดีนะคะ เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะครูจัดคอร์สซามูไรลีดเดอร์ชิพหรือว่าภาวะผู้นำแบบซามูไรนะแล้วก็ครูคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะที่ครูคิดว่าสบายดีนะคะน้องพายครูหายปวดหลังแทบจะสนิทเลยนะเดชบุญอานิสงส์ของการนั่งสมาธิด้วยแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านทุกท่านท่านผู้ชมทั้งหลายส่งแรงอธิษฐานมาให้ครูหายปวดหลังนี่เหลือ0%แล้วค่ะถ้าถามครูนะตอนนี้ทั้งที่วันเสาร์อาทิตย์นี้ไปเล่นดาบอีกต่างหากหายสนิทเลยค่ะสบายดีแข็งแรงสวัสดีทุกท่านนะคะครูทักไม่ทันนะครูเข้าเรื่องเลยแล้วกันเสาร์อาทิตย์นี้ครูไปสอนมาค่ะเป็นคอร์สพิเศษซึ่งครูจัดขึ้นเองนะคอร์สใหญ่ครั้งแรกของบริษัทครูเลยล่ะก็คือเป็นเรียนเชิญเจ้าสำนักดาบ2ท่านมนยามาแล้วสวัสดีค่ะพี่นกมาแล้วสวัสดีนะคะคุณสุธิดาคุณอภิรดีโค้ชเปิ้ลสวัสดีค่ะโค้ชเปิ้ลที่เป็นลูกศิษย์ครูเสาร์อาทิตย์นี้นะวันนี้ครูว่าจะไลฟ์เรื่องซามูไรนิดหน่อยคุณพิวนานขอบคุณนะคะครูหายดีแล้วแต่ก็ยังซ่ามากไม่ได้นะคะต้องระวังอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่ดุอีกคุณแม่มาดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเสาร์ที่ครูสอนคอร์สภาวะผู้นำแบบซามูไรได้เรียนเชิญเซนเซหรืออาจารย์สำนักดาบ2ท่านมาจากญี่ปุ่น3ท่านสินะคะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็นักเรียนที่มาน่ารักมากเลยส่วนใหญ่ก็ลูกเพจครูเนี่ยแหละนะคะบางท่านก็ดูไลฟ์อยู่ด้วยบางท่านก็ไม่ได้ดูนะเป็นคอร์สที่น่าประทับใจในแง่คนจัดนะครับเพราะว่ามันออกมาดีเกินคาดนะคะครั้งแรกครูก็กังวลนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคนไทยเรียนภาวะผู้นำแบบซามูไรจะไหวกันไหมเพราะว่าซามูไรนี่ก็โหดนะคะคือฝึกความนิ่งความอดทนความใจเย็นการอ่านใจเข้าใจเราการกล้าตัดสินใจในภาวะขับขันหรือว่าเอาชนะความกลัวหรืออะไรต่างๆเยอะแยะนะคะแต่ว่าออกมาดีเกินคาดในครูรู้สึกขอบคุณทุกอย่างทำให้ครูนึกได้ว่าในการที่คนเราจะทำอะไรสำเร็จนะคะมันไม่ได้เป็นที่ตัวเราคนเดียวหรอกนะต่อให้เรามีความแรงปรารถนาดีเพียงใดต่อคนอื่นเนี่ยการจะทำงานใหญ่สำเร็จเนี่ยถ้าต้องพึ่งคนรอบข้างมากมายนะคะครูรู้สึกขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านเลยที่แบบช่วยให้งานออกมาดีเกินคาดวันนี้นะคะตอนที่ครูนั่งนึกว่าจะมาไลฟ์เรื่องคอร์สซามูไรของครูเนี่ยให้ทุกเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำให้ทุกท่านฟังยังไงดีเนี่ยเป็นช่วงที่ครูกำลังนั่งรถพาเซนเจดาบสองท่านเนี่ยไปชมวัดพระแก้วไม่ใช่ค่ะวัดโพนะท่านคนญี่ปุ่นเนี่ยอยากไปวัดโพครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบวัดโพนะคะเขาก็พาไประหว่างที่นั่งรถผ่านวัดพระแก้วนะคะมีเด็กคนหนึ่งเด็กนักท่องเที่ยวต่างชาติน่ะหน้าเป็นเอเชียเนี่ยก็พ่อประจุงข้ามถนนสายตาครูไปสะดุดอยู่กับคุณเล็กคุณมาแล้วสวัสดีค่ะเอาดอกไม้มาฝากครูทุกวันเลยครูหายปวดหลังแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะความปวดเหลือ0%แล้วนะขอบคุณที่เอาใจช่วยครูมาเสมอแล้วนะคะวันนี้แข็งแรงมากรู้สึกดีมากเราต่อเด็กนักท่องเที่ยวนะคะคุณพ่อเขาพาเดินข้ามถนนเสื้อของเด็กตัวเล็กนิดเดียวเองนะครูว่าไม่น่าจะเกิน3-4 ขวบให้4-5 ขวบมากสุดนะคะบนเสื้อนั้นเขียนว่า don't waste
your talent หรือว่า don't waste your talent แปลว่าถ้าคุณมีพรสวรรค์อะไรเนี่ยหรือพูดง่ายๆคุณเกิดมาทำอะไรเนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะอย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายครูสะดุดตาคำนี้มากเลยและแรกสุดเลยคือนึกชมพ่อแม่เด็กคนนั้นที่ซื้อเสื้อตัวนี้ให้เด็กคนนี้ใส่นะคะไม่ใช่เพราะว่าทำให้ครูได้เห็นแล้วก็ได้คิดหรอกนะแต่ครูรู้สึกว่าถ้าเสื้อเด็กใส่เสื้อตัวนี้แล้วมีคนมาทักเขามาพูดกับเขาเรื่องนี้เนี่ยหรือเจ้าตัวเองอ่านออกแล้วฟังรู้เรื่องเนี่ยสักวันหนึ่งพอเขาโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในหัวเขาอยู่เรื่อยนะคะทำให้เขาจะตั้งคำถามถามตัวเองว่าเขาเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่เขาทำได้ดีไม่จริงเหมือนก็เป็นการไขปริศนาชีวิตเหมือนที่ครูขึ้นชื่อเรื่องไลฟ์นี่แหละค่ะว่าคำตอบของชีวิตที่มีความสุขจริงๆแล้วมีอยู่รอบตัวชีวิตที่มีความสุขเป็นยังไงงานวิจัยของต่างประเทศบอกว่าคนเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนะคะรู้ว่าเกิดตัวเองเกิดมาทำไมมิชชั่นในชีวิตคืออะไรครูจับใจกับไอ้คำพูดบนเสื้อของเด็กเสื้อยืดของเด็กคนนี้มากเลย Don't waste your talent เนี่ยทำให้ครูนึกถึงหนังสือพัฒนาตัวเองภาษาญี่ปุ่นนี่เขาแปลเป็นภาษาไทยเล่มนึงนะคะครูจำเล่มไม่ได้นะมันน่าจะเล่มรู้ทันสัญญาความสุขนะคะของสสท.สำนักพิมพ์สสท.เขาบอกว่าถ้าท่านมีพรสวรรค์ถ้าท่านค้นพบว่าท่านมีพรสวรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าพระเจ้าหรือจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จักรวาลต้องการบอกท่านว่าท่านเกิดมาในโลกเพื่อจะให้ใช้ได้ใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือเพื่อรับใช้คนอื่นโอ้ครูฟังแล้วครูชอบไอเดียนี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ครูอยากถามทุกคนอาจารย์เกียรติมาแซวครูว่าสวัสดีวันจันทร์ว่าครูใส่เสื้อเหลืองนะเสื้อในหลวง60ปีนครราชอาคุณโค้ชเปิ้ลบอกดีใจได้เรียนซามูไรกับครูเนอะครูก็ดีใจอ๋อโค้ชเปิ้ลนี่เป็นรองแชมป์ประเทศไทยเลยนะคะมาเรียนวันเดียวเนี่ยดวลเข้าไปชนะจาก20กว่าคนนะโอ้โหเข้าไปถึง2คนสุดท้ายแล้วก็แพ้หนุ่มน้อย ขอโทษค่ะอายุยังเด็กๆอยู่อะโค้ชเปิ้ลอายุสูสีกับครูนะคะแพ้อย่างสูสีด้วยนะประเภท2ต่อ1เลยทำนองเนี่ยต้องเก่งมากเลยนะคะครูชื่นชมในความพยายามนะคำถามแรกที่ครูจะถามทุกท่านเลยก็คือว่าโคชตุ้มมาแล้วสวัสดีค่ะคุณพิยดาสวัสดีนะคะที่เมื่อกี้ครูบอกว่าครูไปเจอเสื้อเด็กเขียนว่า Don't waste your talent แปลว่าถ้าคุณมีพรสวรรค์อะไรก็อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายจงเอามาใช้ว่างั้นเถอะแล้วครูก็บอกว่านึกถึงหนังสือพัฒนาตัวเองของญี่ปุ่นว่าถ้ามีพรค้นพบว่าถ้ามีพรสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแปลว่าพระเจ้าหรือว่าจักรวาลต้องการให้ท่านใช้สิ่งนั้นเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นหรือสร้างคุณค่าให้คนอื่นนะคะทำประโยชน์ให้กับโลกด้วยสิ่งที่ท่านมีนั่นแหละคือพรสวรรค์หรือว่ามิชชั่นที่ท่านเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นครูก็เลยถามเลยว่าอยากถามท่านว่าท่านค้นพบพรสวรรค์ของท่านหรือยังคะมันคืออะไรลองเล่าครูฟังบ้างซิว่าคนที่ดูของดูไลฟ์ของครูเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านใดกันบ้างครูอยากรู้จักทุกท่านนะคะครูจะพยายามจำให้ได้นะอย่างน้อยก็พยายามจำได้แล้วว่าท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างเช่นวันนี้มีคุณทวนันจากสวนผักใช่ไหมคะคุณอภิรดีอยู่กรุงเทพนะแล้วก็โค้ชเปิ้ลก็น่าจะกรุงเทพคำถามครูมี2ข้อนะคะอะไรคือพรสวรรค์ของท่านและท่านได้ใช้มันช่วยเหลือผู้อื่นหรือยังต่อไประหว่างที่ท่านพิมพ์ตอบระหว่างที่ครูรอที่มันมีไทม์ดีเลย์และอ่านคำตอบท่านนะคะครูจะเล่านิทานให้ฟังนิทานเซนนิทานมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งมีเด็กเล็กอายุ3ขวบครึ่งนะคะไปสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลนะแล้วก็คุณครูผู้ใหญ่ใจดีก็เอาสอบเข้าอนุบาลหนึ่งก็จะถามอะไรมากมายก็เอารูปพระอาทิตย์ให้ดูแล้วก็ถามหนูน้อยคนนั้นว่าไหนรูปนี้เป็นรูปอะไรคะคือคำตอบของจริงๆแล้วข้อสิ่งที่จะวัดเด็กสอบเข้าอนุบาลสมัยนู้นนะคะก็น่าจะเป็นแค่ว่ากล้าพูดคุยกับผู้ใหญ่ไหมดูมารยาทหรือดูอะไรทั่วไปเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะพอเป็นพิธีนะสมัยก่อนไม่แข่งกันนะสมัยนี้เด็กคนนั้นตอบว่าดูรูปพระอาทิตย์ที่ครูใหญ่ใจดีเนี่ยเอาให้ดูแล้วก็บอกว่านี่คือพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าวันจันทร์แต่พระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนพระจันทร์จริงๆแล้วมีดวงเดียวอยู่บนท้องฟ้าแต่คนส่วนใหญ่มักนึกว่ามี2ดวงเพราะว่ามองเห็นพระจันทร์ในน้ําแต่ในบ่อน้ําไม่ใช่พระจันทร์มันเป็นแค่เงาพระจันทร์ค่ะ นิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะนิทานเรื่องนี้สอนว่าเด็กคนนั้นพูดมากเลยนะคะทำไมครูรู้เรื่องนี้ครูจำได้ค่ะเด็กคนนั้นคือครูเองนะ
สอบเข้าอนุบาลหนึ่งโรงเรียนมาแต่ครูยังจําภาพกระดาษสีขาวและเป็นรูปพระอาทิตย์สีส้มสดใสที่มาแม่หรือว่าแม่ชีฝรั่งแก่ๆคนหนึ่งหยิบมาถามครูได้เลยครูเป็นเด็กที่เข้าไปสอบเด็กอนุบาลนานที่สุดและเขาสอบสัมภาษณ์เนี่ยจนคุณแม่ครูใจเสียนะเขาเด็กคนอื่นเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วนะส่วนครูเนี่ยเข้าไปนานเลยเพราะอะไรไปชวนมาแม่คุย เป็นเด็กพูดเก่งตั้งแต่เล็กนะคะนี่มันอาจจะเป็นพรสวรรค์ของครูก็ได้นะที่มาไลฟ์กับทุกท่านทุกวันเนี่ยเพราะครูเป็นเด็กพูดเก่งตั้งแต่เล็กเลยอายุ3ขวบครึ่งแต่จริงๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะคือเรื่องนิทานเซนที่ครูเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยมันเรื่องที่ครูสอบเข้าอนุบาลแล้วครูไปพูดให้มาแม่ฝรั่งฟังเนี่ยมันตรงกับนิทานเซนญี่ปุ่นมันมีเรื่องนี้จริงๆว่าคนเรามักหลงไปนึกว่ามีพระจันทร์อยู่ในบ่อน้ําแต่จริงๆในบ่อน้ํานั้นมันเป็นแค่เงาของพระจันทร์เท่านั้นมันไม่ใช่พระจันทร์จริงๆนะคะครูมารู้เรื่องนี้ตอนโตแล้วตอนทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอายุ39แล้วนั่นแหละก็เลยเพิ่งรู้นะเค้าทําไมเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กนะแล้วที่สําคัญคือทําไมเราจําได้ด้วยความทรงจําในวัยเด็กนะคะมันจะจําได้ถ้าเรื่องนั้นมีความสําคัญกับเรานะมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่ว่าในแง่บวกหรือในแง่ลบเนี่ยเราจะจำมันสิ่งที่เราดีใจมากๆมีความสุขกับมันมากๆหรือสิ่งที่เราเสียใจมากๆเป็นทรอมาเนี่ยมันก็จะจำนะคะเรื่องนี้ครูจำได้นะสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะบอกว่าถ้าท่านมีลูกหลานที่ยังเล็กนะคะพยายามเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรเยอะๆนะคะได้เรียนดนตรีได้เรียนกีฬาได้อ่านหนังสือหรือว่าได้ทําอะไรที่หลากหลายมีกิจกรรมที่หลากหลายเพราะว่าเด็กๆนะคะจะมีโอกาสค้นพบพรสวรรค์ที่เขามีหรือสิ่งที่เขาชอบได้ตั้งแต่เล็กๆบางทีอย่างภาษาทางพูดเราก็เรียกมีของเก่าติดมานะคะบางทีจิตมันจําได้นะแล้วมันก็มาแสดงให้เห็นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นให้ดิ้งเด็กสมัยนี้ใช้ iPad ใช้อะไรกันเยอะเนี่ยมันจะทําให้โลกเขาแคบนะคะพยายามเปิดโอกาสให้เขาได้ทําอะไรที่หลากหลายนะค้นพบความสวรรค์หรือสิ่งที่ติดตัวเข้ามาจากของเก่าเนี่ยทางพูดเรียกว่าสัชชาติกปัญญาเนี่ยตั้งแต่เด็กนะคะมันจะทำให้เขาได้มีโอกาสนำพรสวรรค์นั้นมาใช้ประโยชน์กับโลกกว้างต่อไปไหนไหนครูดูซิว่ามีใครเข้ามาตอบคำถามครูไหมว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรมีคนอยากเรียนกับครูหลายท่านเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมีใครตอบมาบ้างว่ามีใครตอบมาบ้างว่าชอบทำพรสวรรค์อะไรเดี๋ยวครูดูมีโค้ชตุ้มตอบคนแรกเลยวาดการ์ตูนแลกขนมมาวาดคลาสอิชิกายของครูเลยนะคะโค้ชตุ้มเดี๋ยวครูให้ขนมนะ มีอะไรอีกคุณทัศสอนบอกว่า empowerment ผู้อื่นโอ้ให้พลังมอบพลังผู้อื่นแล้วก็นำมาช่วยทำงานคุณภาพขององค์กรนะคะจอของครูแฮงค์นั้นมันเลื่อนขึ้นไม่ได้นะคะครูเห็นแค่คำตอบของครูท่านสอนเป็นท่านสุดท้ายนะคะถ้าครูเลื่อนขึ้นได้อีกครูจะดูคำตอบท่านอื่นต่อนะคะวันนี้จอมันไม่ค่อยร่วมมืออ่ะเรื่องต่อไปที่ครูจะเล่านะคะเด็กคนนั้นที่สอบเข้าโรงเรียนอนุบาลด้วยเรื่องนิทานเซนเนี่ยนะคะตอนอายุ13เด็กคนนั้นก็ไปอ่านนิยายฝรั่งเรื่องหนึ่งแปลไทยนะคะเรื่องโชกุนโชกุนเป็นเรื่องจริง based on เรื่องจริงค่ะแต่ว่าเขามาแต่งเป็นนิยายนะของญี่ปุ่นยุคประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ400ปีที่แล้วนะ400กว่าปีที่แล้วเป็นสมัยที่ยังซามูไรเป็นชนชั้นปกครองก็เป็นเรื่องของโชกุนเป็นซามูไรระหว่างแคว้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละมันบอกว่าแฮงนะคะเพจท่านยังเห็นครูอยู่ไลฟ์อยู่ไหมคะหรือมันหลุดไปแล้ว Facebook มันขึ้นมาบอกว่าเพจไม่ตอบสนองช่วยดูให้ครูหน่อยได้ไหมคะว่าใครตอบครูมาหน่อยว่ายังได้ยินเสียงครูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวครูมันเริ่มจอเริ่มเลื่อนแล้วนะคะบิ๋มสวัสดีจ้าคุณพิธาพรชมเด็กคนนั้นขอบคุณนะคะคุณพงเพชรบอกว่าพรสวรรค์ตัวเองคือพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องอนุโมทนานะคะคุณจิรวรรณบอกอาจารย์นภีฟ้าครึ้มคุณสุธิดาบอกพรสวรรค์คือมีน้ำใจและเมตตาโอ้ดีจังเลยอนุโมทนานะคะช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลรับฟังปัญหาแก้ไขด้วยทางธรรมดีจังคุณคานี้ไม่ว่ามาฟังย้อนหลังได้นะคะยังไม่ค่อยมีใครตอบครูเท่าไหร่เลยนะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนนะคุณปัทมาพรคุณจิรวรรณชอบทำงานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโอ้เก่งจังเลยเป็นนักสถิติเลยค่ะเดี๋ยววันหลังครูจะส่งสถิติไปให้ช่วยครูวิเคราะห์นะชอบรำละครโอ้คุณสิริรัตน์ดีจังเลยนะโค้ชป้าชอบทานขนมอันนี้ครูเดาได้นะคะแล้วไปสอนเด็กประถมโรงเรียนที่ขาดแคลนดีจังเลยนะคะยังเห็นนะภาพเสียงชัดโอเคงั้นครูจะได้พูดต่อ
ไหนดูคุณทวนาชอบคิดต่างและประสานงานให้คนอื่นร่วมกันทํางานโอ้สุดยอดเลยนะดีจังเลยนะเอาขอบคุณทุกท่านที่ช่วยบอกว่าได้ยินคุณชัดนะคะมาฟังต่อเรื่องเด็กของคนนั้นนะคะแต่ผลการชอบถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปไปธุรกิจดีจังเลยนะโอ้ถ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยดีจังเลยค่ะพรสวรรค์ตอบมากันใหญ่เลยดูดวงเลยค่ะคุณพิธีพรเดี๋ยวครูจะเข้ามาอ่านอีกทีนะคะเด็กอายุ13คนนั้นเนี่ยโตขึ้นก็หมายถึงว่าตอนอายุ13ก็อ่านนิยายโชกุนแล้วก็ประทับใจนิยายเรื่องนั้นมากอ่านเป็น10รอบท่านเคยเป็นไหมคะมีหนังสือไหนที่ท่านอ่านเป็น10รอบไหมจนหนังสือเปื่อยจะขาดแล้วก็ไปซื้อเล่มใหม่ออกมาด้วยนะคะบ้าไหมคะเก็บค่าขนมไปซื้อเองนะมันฝังใจมากเลยแล้วปีนั้นคุณแม่ครูก็จําได้ปิดเทอมม .3 ขึ้นม .4 นะไม่ใช่ปิดเทอมย่อยมอสตอนม .4 เทอมแรกคุณแม่ก็พาไปญี่ปุ่นพอดีครูจําได้ว่าไปเกียวโตช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีครูประทับใจมากใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่น่าไปที่สุดฤดูนึงของญี่ปุ่นนะคะครูชอบที่สุดแหละอากาศก็ดีแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามแล้วก็ผู้คนก็น่ารักนะครูไปครูประทับใจมากมากมากกว่าไปยุโรปอีกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกตอนได้ไปเกียวโตครั้งแรกหลังจากอ่านหนังสือโชกุนจนหนังสือเปื่อยและเชื่อไหมคะว่ามีครั้งหนึ่งทัวร์เขาก็พาสมัยนั้นไปทัวร์นะเขาก็พาไปวัดอะไรสักอย่างพอตอนกำลังเดินลงบันไดวัดเนี่ยครูจำขึ้นมาได้เลยว่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปจะต้องเจออะไรแล้วก็มีจริงๆและที่สำคัญคือครูจำกลิ่นป่ากลิ่นฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นได้คือไปแล้วจิตมันจำได้นะคะตอนเด็กๆอ่ะคนเราชอบอะไรหรืออะไรยังไงเนี่ยมันของเก่ามันติดมาเยอะนะครูจำกลิ่นป่าของญี่ปุ่นฤดูใบไม้ร่วงได้เหมือนกับว่าเคยได้กลิ่นนี้มาแล้วทั้งที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะมันก็เป็นสัญญาณที่สองนะว่าครูน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อทำอะไรเนี่ยค่ะต่อไปเด็กคนนั้นโตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ทุนสั้นๆไปญี่ปุ่น2อันนะทุนเรือเยาวชนกับทุน Japan Airlines ก็ได้เรียนรู้แต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะสนใจได้เรียนรู้แต่วัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นครูไม่ใช่เป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นสมัยใหม่นะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากขนาดนั้นจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กนะครูสนใจพวกวัฒนธรรมโบราณประวัติศาสตร์เรื่องซามูไรเรื่องวัฒนธรรมพวกชงชาพวกเคนโดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพวกช้อปปิ้งของญี่ปุ่นขี้ขู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายนี่ครูไม่รู้จักเลยนะซันริโอโดเรมอนการ์ตูนก็ไม่ได้อ่านเจป๊อปเพลงญี่ปุ่นก็ไม่ได้ฟังเลยนะคะเพลงสมัยใหม่ยิ่งหนังซีรีส์ญี่ปุ่นก็แทบจะไม่เคยดูเลยตอนเด็กอาจจะมีดูตอนเด็กเล็กมากเลยซันซีโร่ใครเกิดทันยุคครูบ้างที่เป็นศิลปะป้องกันตัวเรื่องนั้นครูชอบนะคะพระเอกเป็นนักยูโดสายดำหรือไงเนี่ยแต่นอกนั้นก็ไม่ได้ดูแปลกที่ครูรู้สึกว่าครูชอบแต่อะไรโบราณของญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ได้สอบชิงทุนไปญี่ปุ่นเรียนต่อโทเอกเป็นจริงเป็นจังนะคะก็ไปเรียนต่ออเมริกาสมัยยุคครูไปเรียนต่อปริญญาโทเป็นยุคที่คนนิยมไปเรียนฝั่งตะวันตกกันมากกว่าญี่ปุ่นนะคะครูก็ไปตามกระแสยุคนั้นนะแต่แปลกไหมว่าไปเรียนที่อเมริกาแท้ๆนะคะคุณแม่ครูส่งครูไปเรียนที่The Fletcher School of Law and Diplomacy ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยพูดง่ายๆในความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยชัฟกับฮาร์วาร์ดแต่แปลกไหมคะครูไปที่ร้านหนังสือของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะชอบไปบ่อยชอบไปดูหนังสือแล้วไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือดิกเล่มหนามากดิกภาษาญี่ปุ่นอังกฤษนะคะครูเอามาด้วยหนาขนาดนี้หนามากหนาที่สุดแล้วหนักด้วยและแพงด้วยในราคาของเด็กนักเรียนสมัยนั้นราคาอย่างตีเลย49 เหรียญนะคะสำหรับเมื่อ20-30ปีที่แล้วนี่ถือว่าแพงนะสำหรับเด็กนะแต่ครูก็ไปแล้วไม่รู้ท่านว่าแปลกไหมคะหนึ่งตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เรียนอยู่อเมริกาปริญญาโทแท้ๆเลยแต่ครูเที่ยวไลท์เที่ยวขื่อไปดูหนังสือเล่มที่นั้นหนังสือก็ต้องทนไม่ไหวก็ซื้อมานะคะเป็นดิกเล่มที่ละเอียดมากนะคะแบบมีตัวคันจิมีรากศัพท์อะไรเงี้ยเป็นเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเลยนะคะครูนึกไงก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าตอนนั้นคิดว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแอดวานซ์ของไม่ใช่ Advanced Intermediate นะครับเพราะครูพอรู้เบสิกบ้างได้ทุนไปย่อยๆ2ครั้งเนี่ยของ Harvard เป็นลงได้นะเหมือนกับว่าของ Harvard Graduate School of Arts and Science ในที่สุดก็ไม่มีเวลาไปเรียนเพราะว่ามันเรียนวิชาอื่นมันหนักนะคะทั้ง Harvard Business School Harvard Law School แล้วที่ Tufts อีกก็หนักแต่ว่าไม่แท้ที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าพอจะกลับเมืองไทยเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนั้นครูแบกดิกซึ่งหนักมากเรื่องนี้นะคะกลับมาด้วยดิกเล่มนี้นะที่สุดครูได้ใช้ตอนทำวิทยานิพนธ์เป็นยาเอกต้องไปค้นคว้าเอกสารโบราณของญี่ปุ่นแล้วอ่านไม่ออกภาษาโบราณเนี่ยไปเจอในดิกเล่มนี้ท่านว่าแปลกไหมคะคำที่เกี่ยวกับสติเนี่ยซึ่งสมัยนี้
คำนั้นมันเปลี่ยนเป็นความหมายว่าความคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยนี้เรื่องการเจริญสติมันเริ่มหายไปจากสังคมญี่ปุ่นนะมันเด็กเล่มนี้ก็มีมันเป็นอย่างนั้นนะที่ครูพยายามเล่าให้ท่านฟังเนี่ยครูต้องการทําให้ท่านเห็นว่าคําตอบของชีวิตท่านเกิดมาทําไมเนี่ยมีโอซาก้าหนึ่งท่านคุณกวางยินดีต้อนรับนะคะสิ่งที่ท่านผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกอะไรอยู่เสมอและเพียงแต่ท่านใส่ใจใช้สติมองมันหรือเปล่าอย่างที่ครูเล่าแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กอายุ13ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีแล้วก็ซื้อดิกเล่มนี้กลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นเกือบ20ปีจนกระทั่งในที่สุดมาเรียนปริญญาเอกแต่ถามว่าทำไมอยู่ดีๆไปเกี่ยวครูไปเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอีกครั้งที่กลับมาก็ทำงานแต่บริษัทฝรั่งนะคะแล้วก็ได้ไปทำงานยุโรปสั้นๆครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่บริษัทที่ทำเป็นบริษัทอเมริกันนะก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยแปลกไหมคะแล้วก็อยู่ดีไปปฏิบัติธรรมรู้ว่าวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอยากให้โลกรู้เรื่องการเจริญสติก็เลยคิดจะมาเรียนปริญญาเอกเพื่อจะเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสติหรือวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมทานปรากฏว่าเขียนเท่าไหร่เขียนไม่ออกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกนะคะก็เลยบอกครูว่าให้ลองคิดกลับไปย้อนคิดซิว่าตอนสมัยครูเรียนปริญญาตรีน่ะครูชอบอะไรเป็นพิเศษเอาสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราถนัดน่ะมาผนวกกับความสนใจของครูที่จะทำปริญญาเอกคือเรื่องสติครูก็นึกอยู่ดิมันก็นึกได้ทำไมยังไงก็ไม่ทราบนะคะว่าเฮ้ยเอ๊ะเราเคยได้ทุนไปญี่ปุ่นสั้นๆ2ครั้งไหนเราลองเปรียบเทียบวิปัสสนากับเซนดีไหมมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะพอเริ่มคิดว่าจะศึกษาเรื่องเซนก็เริ่มไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะที่สสท.นะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นแล้วก็ปรากฏว่าทำได้ดีเกินคาดนะคะครูเป็นคนที่ถือว่าเรียนชั้นน้อยที่สุดก็มีขั้นเบสิกมากๆเบสิกปกติขั้นกลางขั้นสูงสุดอะไรทำนองใช่ไหมคะตอนนั้นครูอยู่แค่ขั้นกลางนะแล้วครูก็บ้าพอที่จะไปลงแข่งสุนทรพจน์ประกวดประจำปีแบบบุคคลทั่วไปด้วยนะบ้าดีไหมมีลูกบ้าปรากฏว่าครูชนะเลิศครูก็เฮ้ยสัญญาณมันชักจะมีเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปนะคะแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ไปเจอวิชาดาบสำนักดาบที่ครูเรียนเชิญเซนเซมาสอนที่เมืองไทยเนี่ยว่าปิดประกาศในเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ารับสอนเซนเมดิเทชันวิดซามูไรซอร์หมายถึงว่าสอนการฝึกสติฝึกสมาธิแบบเซนด้วยดาบซามูไรครูก็เอ๊ะเรื่องนี้มันน่าจะช่วยเรื่องวิทยานิพนธ์เราได้ก็ไปเรียนแล้วก็จับพัดจับผูก็เพราะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็ชิงทุนไปปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นได้ตอนนั้นราคาที่หัวที่ฐานแล้วบอกว่าทุนนี้อยากได้ไปมากเลยทุนวิจัยเก็บข้อมูลปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไปสับฝังตัวที่สำนักดาบที่นู่นด้วยถ้าครูได้ทุนนี้นะครูจะกลับมาทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นต่อการตอบแทนบุญคุณเนี่ยคล้ายๆกับว่าส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอะไรทำนองนี้นะคะปรากฏว่าได้ทุนทั้งที่ทุนนั้นปกติค่ายพวกหมอกับวิศวะนะคะเป็นทุนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ของครูสายสังคมศาสตร์เป็นคนเดียวสังคมศาสตร์ปีนั้นที่ได้ทั้งเอเชียในประมาณมี19คนนะคะคือครูบอกโหสงสัยจะต้องกลับมาทำอะไรทำที่ญี่ปุ่นแล้วล่ะเกี่ยวกับญี่ปุ่นนั่นแหละกลับมาครูก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะระหว่างเรียนปริญญาเอกใกล้จบนะเพื่อตอบแทนบุญคุณของจะเรียกว่าอะไรดีคนญี่ปุ่นที่ให้คุณครูไปทั้งหมดคนญี่ปุ่นทั้งมวลในประวัติศาสตร์ทั้งที่ครูรู้จักส่วนตัวแล้วก็รู้จักผ่านตัวหนังสือนะผ่านทางจิตวิญญาณเนี่ยก็เขียนตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์นะก็ได้เขียนเล่มนี้ออกไปมันค่อยๆได้เริ่มตอบแทนบุญคุณแล้วใช่ไหมคะแล้วครูก็ทิ้งไปอีกพอเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จครูก็ไปทำงานอย่างอื่นครูต่อนะคะคือสอนเรื่องสติบ้างสอนเรื่องความสุขสอนวิทยาศาสตร์ทางสมองแปลสมองของพุทธะใช่ไหมมันก็ออกไปไกลจากญี่ปุ่นอีกละแต่เชื่อไหมคะคนเราถ้าจะเกิดมาทำอะไรสักอย่างมันต้องมีเรื่องให้กลับมาทำอีกจนได้นะยังจำนิทานเซนที่เด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบครึ่งไปพูดเรื่องนิทานเซนให้แม่ชีฝรั่งฟังได้ไหมคะในที่สุดมันก็กลับมาจนได้กลับมาในรูปแบบไหนครูก็ได้เจออาจารย์เกศวดีนะคะยังดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เกศวดีมารุมุระเนี่ยติดตามผลงานของเธอทั้งทางเพจและงานหนังสือในที่สุดครูก็ได้ส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้เธออ่านเพราะตอนนั้นมันเหลืออยู่เล่มเดียวนะคะพิมพ์ครั้งที่1เนี่ยเล่มสุดท้ายในมือถ้าท่านหนังสือเล่มแรกของท่านหนังสือที่ท่านรักมากได้รางวัลด้วยนะ7 Book Award เนี่ยเหลือเล่มสุดท้ายในมือคือนอกจากเล่มของตัวเองที่แบบรีวิวหนังสือตัวเองนะคะเขียนไฮไลท์ได้เห็นไหมหนังสือตัวเองครูยังรีวิวเลยนะหายากเนอะคนรีวิวหนังสือตัวเองครูคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเล่มสุดท้ายในโลกที่เรามีเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอมรินทร์จะพิมพ์ซ้ำอีกครั้งนะคะเราจะให้ใครดีก็นึกถึงอาจารย์เก็บก็ดีว่าเธอเป็นคนที่สนใจเรื่องญี่ปุ่น
ส่งไปให้เธออ่านดีกว่าอย่างน้อยเธออาจจะเป็นประโยชน์กับงานของเธองานของเธอช่วยเหลือคนทั่วไปให้เข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้นเอานำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตที่มีความสุขในการทำงานให้มีความสุขสร้างธุรกิจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็ส่งไปเพราะซามูไรเนี่ยมันคือการฝึกภาวะผู้นำดีๆนี่เองนะครับวิทยานิพนธ์ปัญญาเอกของครูเรื่องบทบาทของการเจริญสติแบบเซนในการฝึกภาวะผู้นำกับซามูไรนะคะปรากฏว่าอาจารย์เกวดีเธอก็ชอบเธออ่านแล้วเธอก็รีวิวแล้วในสุดก็ได้รู้จักกันได้คุยกันในที่สุดก็ได้ทำงานกับเธอในที่สุดครูก็มาสนใจเรื่องอิคิไกในนักเรียนของครูจำได้ไหมว่าอิคิไกแปลว่าอะไรบ้างครูไม่ได้พูดเรื่องอิคิไกมานานละอิคิไกครูทวนอีกทีนะคะก็คือหมายความว่าครูแปลจากรากศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเลยนะแปลแบบตัวต่อตัวเลยนะรากศัพท์ละเอียดแล้วครูเอาจากเด็กเล่มนี้ของครูที่โชคชะตาหรือ destiny เนี่ยพาครูไปซื้อมาจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตอนครูอายุ25นะคะหรือเมื่อ25ปีที่แล้วนะไม่ถึง25หรอก20 22 23อ่ะซื้อมาทั้งที่ตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาทำไมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยนะมันรู้ตอนอายุ50 แปลกไหมคะโชคชะตามันจะส่งสัญญาณมาบอกอะไรตลอดครูถึงบอกคำตอบชีวิตมันอยู่ในทุกที่ถ้าเราจะมองหามันนะหนังสือเล่มนี้มันอยู่ครูมาตั้ง20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยมันก็ได้ทำหน้าที่ของมันนะครูก็ถอดรากศัพท์คำว่าอิคิไกจากเล่มนี้ด้วยนะแล้วก็ได้ความว่าอิคิไกเนี่ยคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ความหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งเป็นชีวิตที่สวยงามและสุดยอดซึ่งครูก็ได้มีโอกาสค้นคว้าเรื่องนี้มากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสไปเจออาจารย์ที่เขียนหนังสืออิคิไกของญี่ปุ่นด้วยนะเดิมน่ะถ้าไม่ได้เขียนเรื่องอิคิไกท่านเขียนวิทยาศาสตร์ทางสมองครูเห็นมั้ยมันต้องมีเหตุปัจจัยให้เกี่ยวโยงไปถึงจนได้ค่ะถ้ามันจะต้องทำเรื่องนี้นะก็ครูอ่านเรื่องวิทยาศาสตร์ทางสมองเยอะทั้งว่าตอนนั้นอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยก็อ่านของอาจารย์ท่านอื่นด้วยแล้วมาอ่านอาจารย์โมงิถึง4เล่มนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางสมองเล่มแปลนะก็รู้สึกประทับใจมากแล้วในที่สุดอาจารย์มงิคนักวิทยาศาสตร์ทางสมองเขียนเรื่องอิคิไกครูก็เอาไปอ่านอย่างแบบโหด้วยความซาบซึ้งด้วยความชอบด้วยความอินมากจนถึงขนาดดั้นด้นไปขอพบท่านขอสัมภาษณ์ท่านที่ญี่ปุ่นเออถ้าครูทำอะไรครูก็ทำจริงนะเห็นไหมทุกอย่างมันเริ่มลงล็อกชีวิตมันเหมือนจิ๊กซอว์พัซเซิลนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรตัวต่อประกอบให้เป็นภาพใหญ่นะมันจะมาทีละชิ้น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 บางทีเราจะมองไม่เห็นภาพรวมหรือไม่เข้าใจชีวิตของเราเลยค่ะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจนกระทั่งตัวประกอบมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมองเห็นภาพแต่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะบอกว่า อาจจะบอกว่ามันค่อนข้างชัดตั้งแต่ครู3ขวบครึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่เออมันก็มีสิ่งพอจะทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นทีมันก็จะมีสิ่งอื่นที่ดึงครูไปทำเกี่ยวกับฝรั่งตะวันตกหรือไปทำอะไรอย่างอื่นอยู่นานมาทีสิบสิบห้าปียี่สิบปีแล้วก็มันจะมีอะไรสักอย่างดึงครูกลับมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกจนได้จนอายุ50เนี่ยนะคะก็พอได้มาสอนเรื่องคิกายครูก็ตัดสินใจกลับไปเรียนดาบซามูไรใหม่ครั้งในวัย50นะคะหรือตอนนั้นไปอายุเท่าไหร่49นะ49 50นะ10ซิมนะกลับไปเรียน2ครั้งซึ่งมันท้าทายมากครูถามใจตัวเองหลายครั้งเลยนะคะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วนะกลับไปเรียนอีกสักไหวเหรอจะดีเหรอกลับไปเรียนเพื่อจะกลับมาสอนคนไทยเนี่ยนะคะสอนเรื่องอิคิไกนี่แหละเพราะว่าถ้าจะมีใครที่มีอิคิไกแล้วอาจารย์สอนดาบซามูไรโบราณญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีเยอะที่สุดแหละเขาเข้าถึงอย่างแท้จริงเชิงจิตวิญญาณเลยนะเพราะเหมือนพระเซนเลยนะคะครูก็แต่ครูคิดว่าการที่จะคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาโค้ชเขาเรียกว่า limiting belief นะคะ limiting belief เนี่ยหมายความว่าเอาคุณแฮทเบสเคยอยู่ญี่ปุ่นนะตามอาจารย์โมกิเหมือนกันนะใช่ครูเห็นไหมครูได้มีโอกาสไปเจอท่านครูเป็นแฟนตัวยงของท่านเลยท่านก็เมตตามากนะท่านก็บอกรับปากครูนะที่อย่าเพิ่งบอกใครนะรู้กันอยู่แค่70คนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ว่าอาจารย์โมงิรับปากครูว่าจะมาเมืองไทยครูจะเชิญมาพูดนะเชิญมาพูดเรื่องอะไรเมื่อไหร่ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวตุลานี้ครูจะไปเจอท่านอีกทีท่านรับปากครูว่าจะพาครูไปทานซูชิร้านดังนะคะยังไม่บอกว่าร้านไหนขอให้จองได้ก่อนแล้วครูจะมาครูจะไปทานร้านไหนนะคะไปทานอาจารย์โมงิคุยเรื่องจะพาท่านมาเมืองไทยน่าตื่นเต้นไหมนี่แอบแพลนมานะอย่าเพิ่งบอกใครนะคะยังเป็นความลับระหว่างเรานะครูก็กลับไปเรียนครูบอกว่าความคิดแบบ limiting belief ที่ภาษาโค้ชเรียกว่า limiting belief เนี่ยก็คือว่าความคิดที่จำกัดตัวเองว่าเราคงทำไม่ได้หรอกทำได้แค่นี้หรอกมันเป็นความคิดลบใช่ไหมคะครูสอนคนให้คิดบวกต่อเวลาทำไมไม่เอามาคิดกับตัวเองเราบ้างครูก็มองว่าเอ้ยเราก็ยังสุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะตอนนั้นก็วิ่งเยอะวิ่งทุกวันแล้วก็ใจมันได้ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะใจมันได้ยังรู้สึกเด็กอยู่เลยค่ะยังรู้สึกเอ๊ะเหมือนเราอายุ28 30อะไรประมาณนี้มากสุดไม่เกิน35เอ้ยใจเรามันก็ยังเด็กอยู่นี่
กายเราก็ยังไหวแล้วจะมีอะไรที่มาหยุดเราล่ะมันคือตัวเราเองเท่านั้นที่ไปหยุดก็ตัดสินใจไปเรียนค่ะท้าทายไหวมากเลยนะแต่จริงแล้วครูก็รู้ว่าใจมันก็ชนะจริงๆนะคะก็เรียนไหวนะติดใจกลับไปเรียนอีกรอบกลับไป2รอบเลยนะคะเรียนยาวเลยนะจนในที่สุดก็เลยตัดสินใจพาเซนเซดาบและอาจารย์สอนดาบ2สำนักเนี่ยกลับมาสอนซึ่งกระบวนการขอนี่คือยาวมากนะคะยากมากเพราะว่าปกติ2สำนักดาบนึกออกใช่ไหมคะเหมือนหนังจีนวิทยาอายุเนี่ยค่ะสำนักต่างๆเขาจะไม่ให้เห็นเพลงดาบของอีกสำนักนึงนึกออกไหมเขาจะไม่ทำอะไรร่วมกันหรอกสำนักใครสำนักมันแต่ด้วยความเมตตาของอาจารย์ดาบของครูทั้ง2สำนักเนี่ยเมตตาศิษย์ต่างชาติคนเนี้ยเขารู้ว่าครูเป็นศิษย์ทั้ง2สำนักเนี่ยยอมค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะยอมไปซ้อมข้ามสำนักด้วยกันเพื่อจะมาเมืองไทยกับครูแล้วมาเมืองไทยก็มาสอนด้วยกันแต่ถึงท่านจะให้เกียรติท่านหนึ่งสอนภาคเช้าท่านหนึ่งสอนภาคบ่ายเนี่ยก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มาปรากฏตัวพร้อมกันตอนทานข้าวบ้างตอนถ่ายรูปตอนจบบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะคะสองสำนักที่จะมาสาธิตแล้วก็สอนร่วมกันในเมืองไทยเด็กที่ไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่และนักเรียนที่มาเรียนกับครูทั้งสามวันที่นี่ท่านโชคดีมากคนญี่ปุ่นอีก125 ล้านคนนะคะเพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างนี้นะคะน้อยมากก็ในที่สุดมันก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จชนิดที่ขนาดไหนรู้ไหมคะครูก็ยังไม่นึกว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้เจ้าสำนักญี่ปุ่นสำนักหนึ่งท่านอายุเยอะและมี2สำนักที่ครูสังกัดบอกว่าทำไมครูไม่เปิดสำนักสาขาที่เมืองไทยล่ะท่านจะมอบตราสำนักให้ครูเป็นเจ้าสำนักครูบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งlimiting belief มาอีกแล้วนะคะแต่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวขอฝึกพัฒนาตัวเองหน่อยดีกว่าถ้าจะเป็นระดับเจ้าสำนักเนี่ยขอพัฒนาตัวเองนิดนึงยังไม่ให้คำตอบแต่เซนเซก็ดุเหมือนกันบอกว่าผลหน้ากลับไปเรียนช่วยจำท่าเพลงดาบให้ได้มากกว่านี้นะ เพลงดาบมันเยอะมากนะคะครูจำได้ไม่หมดนะคะคือเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าจะเป็นเจ้าสำนักกับเขาจริงๆเนี่ยสงสัยจะต้องกลับไปเรียนอีกนะคะแล้วก็ต้องซ้อมหนักกว่านี้นะหมายถึงว่าซ้อมเป็นประจำให้มากกว่านี้เพื่อที่ว่าถ้าจะเปิดสำนักนะคะทีนี้ก็คือครูก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าชีวิตเรานะคะทุกท่านโดยชีวิตทุกท่านด้วยคำตอบของชีวิตจริงๆมันมีอยู่ทุกคำตอบของชีวิตที่มีความสุขนะว่าความสุขในที่นี้คือชีวิตที่ได้เกิดมาแล้วรู้ว่าท่านเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าอะไรกับโลกเกิดมาเพื่อจะเอาความสวรรค์อะไรที่ท่านมีในตัวนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขเนี่ยชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะถ้าท่านอยากหาชีวิตที่มีความสุขอย่างนั้นคำตอบมันก็มีอยู่รอบตัวท่านแล้วล่ะค่ะท่านต้องสังเกตท่านต้องขยันต่อจิ๊กซอในชีวิตท่านท่านต้องหมั่นใช้สติคอยสำรวจสิ่งที่คอยเข้ามาเหมือนเป็นสัญญาณบอกเป็นเดสตินีนะคะท่านจะทำอะไรแต่ละช่วงของชีวิตมันจะมีเดสตินีเข้ามาให้ท่านเห็นว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นะเราต้องการทำสิ่งนี้นะเราทำสิ่งนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุยยังไม่ทราบนะคุยไม่ได้รับปากคุยจะเป็นเจ้าสำนักนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ต่อใช่ไหมคะว่าจิ๊กซอว์พัซเซิลหรือคำใบ้คำต่อไปของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรว่าเราจะได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นถ้ามีความสุขแต่สิ่งที่คุยอยากจะฝากบอกท่านปิดท้ายก็คือว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้ทำสิ่งไหนถ้าเราไม่เรียนตัวเราให้พร้อมอยู่เสมอพร้อมในนี้คือพร้อมทั้งกายและใจนะคะร่างกายท่านต้องดูแลเขาดีๆนะเพราะว่าเราได้ร่างกายธาตุขันธ์นี้มาเพราะกุศลการเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่าเกิดได้ยากนะท่านมาเพราะศีลเพราะทานเพราะภาวนาท่านได้ร่างกายธาตุขันธ์นี้มาแล้วท่านก็ต้องทำให้เขาแข็งแรงนะคะดูแลเขาให้ดีใจก็เหมือนกันท่านก็ต้องหมั่นฝึกสติสติเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อได้บุญเพื่อว่าคนที่ผ่านอย่างเดียวระหว่างทางเนี่ยท่านก็ยังได้ปัญญาอีกหลายอย่างที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขได้นะคะและสติเนี่ยมันจะทำให้ท่านรู้ตัวว่าท่านเกิดมาเพื่อทำอะไรรู้ว่าท่านจะใช้ชีวิตความสุขชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรครูก็ขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็กล้านะกล้าออกไปค้นหาตัวเองแล้วก็มีสติที่เห็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเห็นเดสตินีของตัวเองเห็นตัวต่อที่จะมาประกอบเป็นภาพรวมของชีวิตท่านได้อยู่บ่อยๆนะคะครูเพิ่งจะมามองย้อนไปแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นเมื่อเย็นวันนี้คือนั่งนึกว่าจะมาไลฟ์อะไรแล้วก็เห็นเสื้อยืดของเด็กคนนั้นที่บอกว่า don't waste your talent เนี่ยแล้วมันก็สะกิดใจครูมากครูเลยตัดสินใจจะมาไลฟ์เรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังนะคะแล้วจะให้กำลังใจท่านว่าจริงๆทุกท่านน่ะก็มีแหละพรสวรรค์ของท่านหลายท่านตอบครูมาแล้วนะว่าคืออะไรก็ครูก็ยินดีด้วยท่านที่ค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองแล้วว่าชีวิตเนี้ยตัวเองเกิดมาถนัดด้านไหนมีพรสวรรค์เรื่องไหนที่ช่วยเหลือคนจงเอาไปใช้ซะช่วยคนอื่นให้มากเพราะว่านั่นแหละคือท่านเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้น
ท่านที่ยังหาไม่เจอครูขอเอาใจช่วยดูไลฟ์ครูบ่อยๆนะคะท่านฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ครูหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้จากหนังสือเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังบางอาจจะมีบางเรื่องที่สะกิดใจท่านทําให้ท่านนึกได้ว่าสมัยเด็กสมัยตอนอายุน้อยคนนี้เคยเกิดเรื่องนี้กับท่านแล้วมันทําให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยให้ฟังเสียงในใจของท่านให้มองย้อนกลับไปในเรื่องราวในอดีตในชีวิตของท่านมันก็มีคําตอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งบ้างและจงดูคําตอบในสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านอยู่เสมอเหมือนที่ครูยังพยายามทําอยู่ทุกวันนี้นะคะจนครูมองไปเห็นคําพูดบนเสื้อเด็กคนนั้นวันนี้แล้วมันทําให้ครูคิดขึ้นมาได้คําพูดที่บอกว่า Don't waste your talent อย่าปล่อยให้พรสวรรค์หรือสิ่งที่ท่านเกิดมาเพื่อทําสร้างคุณค่าให้กับโลกนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะคืนนี้ครูขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาอยู่เป็นเพื่อนครูอีกครั้งถึงแม้จะดึกไปหน่อยต้องขอโทษนะคะวันนี้รถติดมากเลยนะวันจันทร์ครูขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะขอให้ท่านมีความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำขอบคุณท่านมากๆที่เป็นผู้ให้สละเวลาสละกำให้กำลังใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจมาฟังครูอยู่เสมอให้โอกาสครูได้ทำอิคิกายในชีวิตประจำวันของครูให้เป็นจริงนั่นคือการเป็นผู้ให้กับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่าลืมนะครูให้กำลังใจทุกท่านให้ไปหาจิ๊กซอในชีวิตของท่านให้เจอหาเจอแล้วเขียนมาบอกครูบ้างครูอยากรู้จักนักเรียนของครูทุกท่านค่ะเราต้องสร้างวาสนามาร่วมกันเราถึงได้มาเจอกันในไลฟ์นี้นะมันมีเหตุผูกพันกันค่ะสำนวนญี่ปุ่นนะเซนเซดาเคยบอกครูว่าเรียกว่าเอ็นกะอารุหมายความว่าสร้างเหตุผูกพันด้านดีกันมาถึงได้มีโอกาสมาเจอกันอีกไม่ช้าก็เร็วไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งท่านไม่ได้เจอตัวครูเป็นๆในคอร์สต่างๆครูก็จริงแต่ท่านก็เจอครูผ่านไลฟ์เนี่ยนะคะท่านที่ยังอยากเจอตัวครูจริงคอยฟังครูประกาศไปเรื่อยๆนะคะครูจะมีคอร์สฟรีบริการประชาชนอยู่เสมอเช่นคอร์สความสุขคอร์สต่อไปจะเป็นวันที่30นี้แต่เต็มแล้วนะคะคอร์สของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวครูจะประกาศอีกทีนึงแล้วจะมีคอร์สการอ่านทั้ง2คอร์สเนี่ยที่ครูสอนฟรีเนี่ยทุกเดือนเนี่ยครูตั้งใจจะทำถวายในหลวงรอ9ตลอดไปจนกว่าชีวิตครูจะไม่มีแรงชีวิตจะหาไม่เลยนะคะทำถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะเพราะเป็นความสุขที่ครูได้ทำอะไรถวายท่านทำอะไรถวายพระสงฆ์ที่กรของพระองค์ท่านนะเป็นคือความสุขที่ครูได้ทำทุกๆเดือนนะคะ2คอร์สนี้นะแล้วก็มีคอร์สเรียนแต่คอร์สเสียเงินก็มีนะคะถ้าอยากช่วยสนับสนุนงานของครูคิดว่าไลฟ์ครูมีประโยชน์หนังสือครูมีประโยชน์อยากให้ครูได้ทำสิ่งดีๆให้สังคมต่อไปมาเรียนของครูได้คอร์สต่อไปของครูจะเป็นคอร์สอิคิไกนะคะ Find Your Ikigai ครูสอนร่วมกับอาจารย์เกศวดีเห็นไหมชีวิตครูต้องเกิดมาทำงานกับเธอนะทำหลายอันแล้วกับคุณปิ๊กนะครับเพจ Trick of the Trade นะแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์ของ Skill Lane นะคะสองคอร์สนะHappiness Shortcut ทางลัดสู่ความสุขเป็นเรื่องสติทั่วไปนะครับกับ Mindful Love ความรักอุดมสติท่านสามารถสนับสนุนครูได้แต่ถ้าไม่สะดวกนะคะก็มาดูไลฟ์ฟรีของครูนี่แหละทุกวันนี้ครูก็ทำฟรีทุกคืนถวายในหลวงรอ9นี่แหละค่ะเป็นความสุขของครูขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะครูไม่รบกวนเวลาของท่านแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณมากนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะขอทุกท่านหาอีกไกลตัวเองให้เจอนะว่าเกิดมาทำไมนะว่าพรสวรรค์ของท่านคืออะไรส่งคำตอบให้ครูได้นะคะ